สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ภายในสนามเบลโล่าสีวิจายาสเตเ,ตเตเดียมนะครับสนามที่ใช้ในการทําพิธีเปิดนะครับแล้ก็พิธีปิดการนี้กีฬาซีเกมครั้งที่26นะฮนะณเมืองปาเลมบงังประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมาดูในส่วนของความพร้อมชาติชาชภาพนั้นจัดไปถึงไหนแล้วครับ ก้าวแรกครับที่เดินทางเข้ามายังสนามเบลล่าศิวิจัยาแห่งนี้นะครับก็พบกับความอลังการในการเตรียมการของชาติเจ้าภาพนะครับที่กําลังเล่งตกแต่งภายในสนามให้มีความสวยงามอย่างเต็มที่ครับโดยในวันนี้ที่ได้เห็นคือในเรื่องของสัญลักษณ์ประจําชาติของแต่ละชาติที่ใช้ในพิธีเปิดกันในขันอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งประเทศไทยของเรานั้นได้ถูกจัดให้ใช้ยักษ์และก็พระาธาตุดอยสุเทพนะครับเป็นสัญลักษณ์ ชำชาติในกรแข่งขันในครั้งนี้นะฮะนอกจากนี้นะครับยังมีระบบแสงสีและเสียงซึ่งกําลังเร่งเตรียมการให้เสร็จอย่างเต็มที่นะครับดูได้จากการประชุมจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่วันนี้เข้ามานั่งประชุมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาครับ ส่วนในเรื่องของพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนั้นนะครับยังไม่มีการเปิดเผยออกมาว่าจะมีการทำเซอร์ไพรส์อะไรนะครับเอาเป็นว่าในการเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่11พฤศจิกายนนี้นะครับชาวอาเซียนทุกทุกคนครับก็คอยติดตามพิธีเปิดกันในขันอย่างเป็นทางการของมาหากรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่26นะฮะณนะสนามแห่งนี้ครับนอกจากสนามเวล,าล่าสีวิจัยาสเตเดียมแห่งนี้นะครับก็ยังคงมีสนามอื่นๆน,นะครับที่ใช้ในการทำการแข่งขันด้วยนะครับซึ่ง ต่อไปนั้นทีมงาน SMM TV ของเราก็จะไปเกาะติดมาให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับชมกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ